สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจูเนอร์มายและในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นพาร์ทที่4ของโลกิกันแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมในพาร์ทที่3ลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนครับกดไปรับชมกันได้และในพาร์ทนี้การเดินทางของชายคนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วไปดูกันครับว่าโลกิตัวแปรที่เข้าไปแย่รังแตน TVA จะเป็นอย่างไรกันต่อไปก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์มายเอาไว้ด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาซีรีส์โลกิในซีซั่นที่1นะครับหลังจากที่ทำให้เพื่อนตาสว่างแต่ดันละลายหายไปต่อหน้าต่อตาโลกิก็ถูกนำตัวไปรวมกับซิลวี่แล้วตรงไปพบผู้พิทักษ์เวลาถามคีปเปอร์ทั้ง3เพื่อทำการลงโทษถึงตอนนี้สมใจโลกิแล้วครับที่ก่อนหน้านั้นเขาอยากจะพบผู้พิทักษ์เวลาทั้ง3มาเหลือเกินและเมื่อยืนต่อหน้าครับโลกิและซิลวี่ที่กำลังจะถูกตัดสินโทษโดยการถูกเผาให้สลายหายไปทว่าฮันเตอร์ B15 ครับก็ได้เข้ามาปลดปล่อยทั้ง2ให้เป็นอิสระและเปิดฉากโจมตีกับเหล่าทหารผู้อารักขาโดยในท้ายที่สุดครับทั้งคู่ก็สามารถจัดการกับผู้พิทักษ์เวลาลงไปได้แต่โลกิทั้ง2ก็ต้องตกใจเมื่อได้รู้ความจริงว่าผู้พิทักษ์เวลานั้นก็เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมไว้เท่านั้นทำให้ทั้งคู่นั้นต่างสงสัยว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังของ TVA ถึงตอนนี้พวกเขาถึงทางตันแล้วครับโลกิที่กำลังจะปลุกใจซิลวี่อีกครั้งว่ามันต้องมีสักทางที่จะนำพวกเขานั้นไปต่อแต่ทว่าครั้งนี้มันพิเศษกว่าครั้งไหนๆครับโลกิกำลังจะเปิดเผยความในใจที่มีต่อซิลวี่ทันใดนั่นเองครับเขาก็ดันถูกผู้พิพากษาเลนสเลเยอร์เผาร่างโลกิต่อหน้าต่อตาซิลวี่วาร์ปมายังเดอะวอยด์เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาครับโลกิก็นึกว่าตัวเองนั้นตายไปแล้วและคิดว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือเฮลศูนย์รวมคนตายของชาวแอสการ์ดแต่ทว่ามันไม่ใช่หรอกครับเดอะวอยด์คือสถานที่จุดสุดท้ายของเส้นเวลาเป็นศูนย์กลางของ TVA ที่ใช้เป็นบ่อขยะในการกำจัดเหตุเน็กซัสต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทั้งไทม์ไลน์และสถานที่แห่งนี้ครับก็ยังมีสิ่งมีชีวิตระดับจักรวาลคอยกวาดล้างข้าวของตัวแปรที่ตกลงมายังที่นี่เจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มันมีชื่อว่าอะไลออดนั่นเองโลกิลืมตาขึ้นมาเจอกับตัวเองในเวอร์ชันต่างๆทั้งคลาสสิกโลกิคิดโลกิโลกิพี่มืดและเย็ดเคโลกิที่กำลังหนีจากอะไรออดโลกิของเราครับงงมากว่าทำไมถึงมีโลกิตั้งหลายคนซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นคนอื่นๆก็คงจะโดนอะไรออดกินไปแล้วทว่าความสามารถเดียวที่โลกิทุกๆตัวแปรมีร่วมกันก็คือโลกินั้นรอดเสมอซึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะสิ่งเดียวที่ต่อต้านทีวีเออยู่ก็เป็นโลกินี่แหละโลกิจึงได้ถามตัวเขาในเวอร์ชันอื่นๆครับถึงหนทางการหนีรอดออกจากสถานที่แห่งนี้แต่โลกิคนอื่นๆก็ไม่ได้สนใจเพราะการเอาตัวรอดในดินแดนแห่งนี้คือการหนีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าแทมเพลตของพวก TVA จะพาพวกเขาออกไปได้และการก่อเหตุเน็กซัสเพื่อไม่ให้พวกเขาตายอย่างถาวรก็คือการทำลายอะไรออดแต่คำถามก็คือจะฆ่ามันยังไงและเทมเพลตก็หาง่ายซะที่ไหนล่ะในดินแดนแห่งนี้ทำให้โลกิของเราต้องออกเดินทางตามคณะโลกิรุ่นพี่ที่มาถึงที่นี่ก่อนในระหว่างเดินทางครับโลกิสงสัยว่าทำไมพวกเจ้าถึงต้องเชื่อฟังโลกิหำน้อยคนนี้ด้วยล่ะและนี่ก็คือคำตอบที่เขาได้รับมาครับข้าสังหารทอเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงสถานที่ลี้ภัยจากอะไรออดโลกิก็ได้ถามถึงประวัติของคลาสสิกโลกิด้วยความสงสัยเพราะในชะตาของโลกินั้นเขาต้องตายก่อนที่จะแก่เพราะว่าการตายของทุกๆโลกิถ้าใครเดินทางไปถึงผ่านเหตุการณ์พ่อตายแม่ตายและบ้านบึ้มตัวโลกิเองนั้นก็จะตายด้วยน้ำมือของธานอสนี่แหละและแน่นอนว่าทำไมคลาสสิกโลกิถึงรอดชีวิตแล้วใช้ชีวิตเรื่อยมาจนแก่ปูนนี้คลาสสิกโลกิจึงได้เล่าให้ฟังครับว่าในไทม์ไลน์ของเขานั้นตอนที่ธานอสบุกขึ้นยานมาเขาได้ใช้พลังสร้างร่างของตัวเองที่มีความเหมือนจริงอย่างกับแกะหลอกแม้กระทั่งมหาไททันได้ส่วนร่างตนของเขานั้นก็แอบซ่อนตัวอยู่ในเศษซากของยานหลังจากแกงตายได้สำเร็จครับคลาสสิกโลกิก็ได้หนีออกจากหน้าประวัติศาสตร์ใช้ชีวิตเพียงลำพังบนดาวบ้านนอกเล็กๆละทิ้งทุกสิ่งอย่างเป็นเวลานานแสนนานเลยทีเดียวกว่าทีวีเอจะปรากฏตัวขึ้นและจับเขาเผาตกลงมายังที่นี่
นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงรอดมาถึงตอนนี้นั่นเองซึ่งเมื่อฟังจบครับโลกิของเราจึงได้ตัดสินใจที่จะหาทางกลับที่ VA เขาเล่าให้เพื่อนๆโลกิในเวอร์ชันอื่นๆฟังว่ายังมีโลกิผู้หญิงที่อยู่ข้างบนนั้นเธอเป็นโลกิที่มีความแปลกแยกอย่างแท้จริงเธอคิดจะโค่นล้มทีวีเอมาอย่างยาวนานแล้วและเพื่อที่จะกลับไปพบกับซิลวี่เลดี้โลกิเขาจึงได้เสนอแผนที่จะจัดการกับอะไลออดเพราะถ้ามันมีชีวิตแสดงว่ามันก็สามารถที่จะตายได้เช่นกันแต่เมื่อแผนการที่เขาได้เสนอออกไปเสร็จสิ้นกลับถูกโลกิในเวอร์ชันอื่นๆหัวเราะใส่เพราะว่าไม่มีทางเลยครับที่จะฆ่าเจ้าหมาเฝ้าประตูนั้นได้โลกิของเราเลยได้หนีออกมาคิดจะไปตายดาบหน้าเอาคนเดียวแต่ก็ยังไม่ทันได้ขึ้นหลุมหลบภัยมาได้ก็โดนเพรสิเดนต์โลกิในอีกเวอร์ชันหนึ่งพากลับตัวลงมาที่เดิมต้องบอกเลยว่าที่เดอะวอยแห่งนี้ครับกำลังมีเกมการเมืองเข้มข้นกันอยู่ศึกแย่งชิงทรัพยากรระหว่างคิดโลกิและประธานาธิบดีโลกิพวกเพรสิเดนต์ครับมันต้องการบัลลังก์แห่งนี้ที่เป็นหลุมหลบภัยชั้นดีทำให้โลกิตัวหลักของเราถึงขั้นปวดหัวเหนื่อยหน่ายกับความอีหยังว่าของโลกิที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ไว้วางใจใครไม่ได้และพร้อมที่จะหักหลังกันตลอดเวลาจนแล้วจนรอดครับก็เกิดเหตุการณ์ต่อสู้กันขึ้นระหว่างโลกิในเวอร์ชันต่างๆซึ่งในช่วงชุลมุนนี้ครับคลาสสิกโลกิได้ใช้พลังสร้างพอร์ทัลเพื่อเป็นทางหลบหนีออกมาเมื่อออกมาได้บรรดาโลกิที่หนีมาด้วยต่างตัดพ้อในชะตาชีวิตของตัวเองพวกเขามันแปลกแย่แถมเมื่อใดก็ตามที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะกลายเป็นตัวแปรถูกส่งมาที่นี่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับที่มีชีวิตแบบลิขิตตัวเองไม่ได้ซึ่งโลกิตัวหลักของเราเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ทว่าเขาคนนี้นั้นไม่เหมือนใครเขามีใจในการต่อสู้โลกิพยายามที่จะโน้มน้าวให้คิดโลกิคลาสสิกโลกิและเย็ดเคโลกิช่วยเหลือเขาซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองมากนักหรอกครับแต่ทว่าโลกิของเราเชื่อมั่นในเลดี้โลกิมีเพียงแค่ซิลวีที่จะจัดการกับ TVA ได้และตอนนี้เองครับเธอก็ได้ตกมายังเดอะวอยแล้วด้วยเหตุนี้เองทำให้การปลุกระดมครั้งนี้สำเร็จคิดโลกิคลาสสิกโลกิและเย็ดเคโลกิยอมตกลงที่จะช่วยพวกเขาซึ่งพวกเขาเองก็ยังมีความรักตัวกลัวตายขอช่วยแบบห่างๆอย่างห่วงๆเท่านั้นแน่นอนครับสำหรับโลกิของเราเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วมั้งครับเมื่อได้พรรคพวกมาร่วมสู้ครับโลกิก็ได้เริ่มวางแผนที่จะเข้าจัดการกับอะไลออดโดยแผนของเขาคือเข้าไปในตัวของมันและหาหัวใจมันหรือสมองของมันเพื่อที่จะจัดการและฆ่ามันซะแต่ทว่าเมื่อพวกเขาได้เห็นอะไลออดล่าเหยื่อก็ต้องเปลี่ยนใจในทันใดครับแผนการสังหารสิ่งมีชีวิตระดับจักรวาล นั้นล้มเหลวไม่เป็นท่ามันเป็นแผนที่สิ้นคิดที่เย็ดเคโลกินั้นพร้อมจะสวดบังสกุลให้ตลอดเวลาหลังภารกิจนี้พังลงตั้งแต่ยังไม่เริ่มไม่นานความหวังใหม่ก็มาถึงโลกิได้พบกับซิลวีที่เธอนั้นได้เผาตัวเองเพื่อที่จะมาหาเขาเธอได้เดินทางมาพร้อมกับมอร์เบียสที่ถูกเผามาก่อนหน้านี้นั่นเองซิลวีเธอมาพร้อมกับไอเดียใหม่และมีสมมติฐานว่าผู้บงการเรื่องนี้ตัวจริงน่าจะอยู่หลังม่านเมฆหมอกของอะไลออดเธอจึงมีความคิดที่จะสะกดมันก่อนที่จะทำให้มันเชื่องและเดินผ่านมันไปอย่างง่ายได้ด้วยพลังไมค์คอนโทรลที่เธอมีนั่นเองก่อนการลงมือครับโลกิได้นั่งพูดคุยกับซิลวีถึงเหตุการณ์เน็กซัสอีเวนท์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนในลาเมนทิสโลกิและซิลวีได้เปิดใจให้แก่กันและกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังไม่อยากจากกันไปตอนนี้ครับทั้งสองนั้นดูสนิทสนมกันมากมันเป็นความรู้สึกที่แปลกๆจะเรียกว่ารักก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นพรหมลิขิตที่จะนำตัวตนเดียวกันมารักกันในแบบบ่าวสาวยิ่งแล้วกันใหญ่เลยครับแต่ไม่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนถึงตอนนี้พวกเขาต้องจากกันแล้วในระหว่างที่ทุกคนนั้นจะแยกทางกันไปโลกิครับได้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเลือกที่จะอยู่ที่นี่รวมสู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับซิลวีทำภารกิจโค่นล้มทีวีเอต่อไปเมื่อเขาตัดสินใจแล้วโลกิก็ได้กอดจากลามอร์เบียสที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเพื่อนรักกันแล้วจากนั้นคิดโลกิที่มีทางไปของตัวเองก็ได้มอบอาวุธสังหารเทพดาบที่เขาใช้ปลงพระชนพี่ชายให้กับโลกิเอาไว้เมื่อคนอื่นจากไปแล้วครับโลกิและซิลวีก็ตรงเข้าหาอะไลออดสิ่งมีชีวิตก้อนเมฆยักษ์ที่มันเองก็ได้คลืบคลานตรงเข้ามาทว่าทั่วบริเวณแห่งนี้ไม่มีเส้นเวลาไหนส่งอะไรมาเลยครับพวกเขาขาดตัวล่อในการที่จะสะกดอะไลออดโลกิเลยอาสาดึงความสนใจล่อลวงอะไลออดออกไปซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ผลนักครับเจ้าหมาก้อนเมฆมันไม่สนใจและตรงเข้าหาซิลวีอีกทีซึ่งทันใดนั้นเองคลาสสิกโลกิก็ได้ตัดสินใจกลับมาโชว์
ว์ความเทพใช้พลังสร้างภาพลวงตาที่ไม่มีโลกิคนไหนเคยทำได้คลาสสิกโลกิครับได้สร้างเมืองแอสการ์ดขึ้นมาใจกลางเดอะวอยด์ทำให้อลายออดมันถูกใจสิ่งนี้เลยเบี่ยงเบนความสนใจไปตรงเข้าโจมตีภาพลวงตาที่มันคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนมาจากช่วงเวลาอื่นโดยการเสียสละทวงตัวเองเอาไว้ของคลาสสิกโลกิทำให้โลกิและซิลวีนั้นสามารถใช้พลังควบคุมอลายออดได้ในที่สุดและเผยให้เห็นแหล่งที่ซ่อนของผู้ที่คอยบงการอยู่เบื้องหลัง TVA สถานที่ที่เป็นจุดจบของเส้นเวลานั่นเองทั้งสองได้ตรงเข้ามายังป้อมปราการนี้ครับและได้พบกับมิสมิวนิทที่โผล่ขึ้นมาขวางทางและพยายามยื่นข้อเสนอให้กับพวกเขาว่าทั้งคู่นั้นจะสามารถอยู่ร่วมไทม์ไลน์เดียวกันได้โดยที่จะไม่เกิดผลกระทบอะไรตามมาเพื่อแลกกับการปลดปล่อยให้ TVA สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ที่สำคัญครับสิ่งที่โลกิปรารถนามันก็จะปรากฏขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งแอสการ์ดการชนะศึกที่นิวยอร์กการครอบครองมณีอินฟินิตี้และการโกงชะตาชีวิตของตัวเองด้วยการฆ่าทานอสทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าไปนี้จะตกเป็นของโลกิทั้งหมดถ้าเกิดว่าเขายอมตกลงทำตามเงื่อนไขทว่าโลกิที่ดูเหมือนจะกลับใจอยากจะเป็นอะไรที่แตกต่างก็ได้ปฏิเสธอำนาจทั้งหมดไปครับณเวลานี้เขาได้ลิขิตชะตาชีวิตของตัวเองแล้วและเมื่อเขามุ่งมั่นที่จะเป็นอย่างนั้นมิสมิวนิทจึงจากไปเปิดทางให้ไปพบกับนายใหญ่ชายผู้คงอยู่เป็นชายที่ผู้คนนั้นต่างกล่าวขานถึงชื่อเขามายาวนานเมื่อโลกิได้เจอกับตัวเองครับเขาก็รู้ว่าชายคนนี้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อและสามารถตายได้ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะตายอะนะโลกิและซิลวีครับจึงได้พยายามที่จะสังหารชายคนนี้เพื่อที่จะหยุดเรื่องราวทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถทำได้ครับเหตุผลเป็นเพราะชายผู้คงอยู่รู้ถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดเขาเป็นคนกำหนดเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานี้เองเพราะเขารู้และเห็นทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆเหตุการณ์เลยและชายผู้คงอยู่ครับจงใจกำหนดเส้นทางให้ทั้งคู่นั้นเดินทางมาถึงที่นี่และเป็นชายคนนี้นี่เองที่เปลี่ยนแปลงการเดินทางของโลกิเปลี่ยนแปลงความเป็นแวเรียนในตัวของโลกิเปลี่ยนปณิธานเปลี่ยนเป้าหมายและมายด์เซตทุกอย่างของโลกิไปถ้าเป็นโลกิคนเดิมผมบอกเลยครับรับข้อเสนอตั้งแต่มิสมิวนิทให้ไว้ก่อนหน้านี้ไปนานแล้วและชายผู้คงอยู่ครับก็ได้เล่าเรื่องราวถึงเป้าหมายและภารกิจที่เขานั้นสร้าง TVA ขึ้นมานั่นก็เพื่อที่จะปกป้องทุกสรรพสิ่งจากตัวเขาเองเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่ TVA จะรวมเส้นไทม์ไลน์หรือพหุจักรวาลทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันมันมีสาขาเวลาที่แตกกระจายไปมากมายพหุจักรวาลอื่นๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ครับและมันจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยเว้นแต่ในศตวรรษที่31นาธาเนียลริชาร์ดหรือชายผู้คงอยู่คนนี้นี่แหละเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้าที่ค้นพบวิธีการเดินทางข้ามพหุจักรวาลแน่นอนครับมันทำให้ตัวเขานั้นได้เจอตัวเองในเวอร์ชันอื่นๆหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มแลกเปลี่ยนวิทยาการเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆพัฒนาต่อยอดจุดด้อยของตัวเองในแต่ละจักรวาลซึ่งความเก่งกาจไร้ข้อกังขาอยู่แล้วแต่ทว่าจิตใจดันเป็นของใครของมันบางเวอร์ชันก็มีจิตใจดีมีเมตตาแต่ในบางเวอร์ชันก็ดาร์กไซด์ต้องการเป็นคอนคูเรอร์เข้าพิชิตจักรวาลอื่นมักใหญ่ไฟสูงล่าอาณานิคมมาเป็นของตนซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรครับกับยุคการแย่งชิงออกล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกในประวัติศาสตร์โลกเราซึ่งแน่นอนว่าเกิดการชิงดีชิงเด่นเป็นการต่อสู้ในระดับมัลติเวิร์สขึ้นมาและบทสรุปครับเป็นชายผู้คงอยู่คนนี้นี่แหละที่สามารถเอาชนะมาได้และรวมเส้นเวลาทั้งหมดมาเป็นเส้นเดียวคอยนางบริหารจัดการมันมาเป็นล้านล้านชาติเพราะกลัวตัวเองในเวอร์ชันอื่นๆจึงไม่อยากให้เกิดการแตกสาขาของพหุจักรวาลขึ้นมาได้ชายผู้คงอยู่เชื่อว่าวิธีนี้เท่านั้นที่จะหยุดตัวเขาเองก็คือตัวเองในเวอร์ชันอื่นๆไม่ต้องเกิดมาเลยครับและการที่เขานั้นได้เขียนเส้นเวลาทั้งหมดขึ้นมาให้โลกิเดินทางมาที่นี่นั่นก็เพราะว่าตัวเขาเองเบิร์นเอาเบื่อหน่ายกับการต้องนั่งโต๊ะคอยบริหารเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เขาจึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับโลกิมาทำหน้าที่นี้แทนเขาเป็นเผด็จการคอยเผาเส้นเวลาที่แตกต่างที่แตกหน่อกันออกมาหรืออีกข้อเสนอหนึ่งคือฆ่าเขาทิ้งซะจบเรื่องราวทั้งหมดและพบกับตัวตนของเขาในเวอร์ชันที่ร้ายกว่าถึงตอนนี้โลกิต้องเลือกแล้วครับว่าอะไรจะเป็นความชั่วช้าที่น้อยกว่าเป็นเผด็จการหรือเผชิญหน้ากับคอนคูเรอร์ในเวอร์ชันอื่นๆที่เลวร้ายกว่าเวอร์ชันนี้แต่แน่นอนครับการตัดสินใจของเขามันเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นซิลวีที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ที่ชายผู้คงอยู่ได้กล่าวอ้างขึ้นมาเธอคิดว่านี่เป็นเรื่องโกหก
พราะว่าตัวเธอเองครับเต็มไปด้วยความแค้นที่ถูกพรากสิ่งต่างๆไปตั้งแต่วัยเด็กและตัวเธอเองต้องโตมาด้วยความเจ็บปวดอยู่แบบหลบๆซ่อนๆซึ่งตอนนี้เองก็ยังไม่มีใครรู้จริงว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใช่หรือมั่วชั่วหรือนี่แต่ทว่าตอนนี้เส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ได้ก้าวผ่านจุดสมดุลผ่านจุดสุดท้ายของเส้นเวลาไปแล้วทำให้ในตอนนี้ชายผู้คงอยู่ผู้ที่เคยยังรู้ถึงทุกสรรพสิ่งไม่สามารถรับรู้และควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปแล้วเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของโลกิและซิลวีในการที่จะต้องเลือกและตัดสินใจระหว่างการรับหน้าที่นี้เป็นชายผู้คงอยู่คนต่อไปหรือเลือกที่จะฆ่าเขาทิ้งไปปลดปล่อยตัวแปรอื่นทั้งหมดออกมาเปิดฉากสงครามมัลติเวิร์สกันอีกครั้งแน่นอนครับด้วยไฟแค้นเต็มอกของซิลวีเธอเลือกที่จะสังหารชายผู้คงอยู่แต่โลกิก็พยายามที่จะขวางเอาไว้เพราะโลกิครับเริ่มเชื่อในสิ่งที่ชายคนนั้นได้เล่ามาไม่เอาเผด็จการแล้วจะเอาอะไรมาแทนทำให้โลกิและซิลวีเริ่มไม่ลงรอยกันด้วยความเห็นที่แตกต่างเกิดเป็นการต่อสู้ของฝั่งที่จะขัดขวางและฝั่งที่จะสังหารโลกิอยากให้เธอคนนี้หยุดคิดสักนิดว่าถ้าเลือกทางผิดผลลัพธ์ที่ตามมาอาจใหญ่หลวงจนไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นซิลวีเลยได้ขอให้โลกิฆ่าเธอทิ้งไปซะเพราะว่ายังไงเธอก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจที่จะไว้ชีวิตไอ้หมอนั้นได้แน่นอนครับว่าโลกิของเรานั้นทำไม่ลงแต่เขาเองก็ยังไม่หยุดที่จะโน้มน้าวซิลวีว่าอย่าพึ่งด่วนสรุปและขอให้หยุดใจร้อนลงก่อนซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาซิลวีนั้นเป็นคนไว้ใจใครไม่เป็นอยู่แล้วส่วนโลกิเองก็ไม่มีใครไว้ใจได้แต่โลกิในตอนนี้เข้าอกเข้าใจซิลวีดีจากใจจริงของเขาครับเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยโลกิแค่เป็นห่วงซิลวีว่าการล้างแค้นอาจจะนำพาสิ่งที่เลวร้ายมาสู่ชีวิตของเธอก็เป็นได้เขาอยากจะให้ซิลวีมีชีวิตที่ดีจริงๆแต่ทว่าเธอไม่คิดงั้นครับซิลวีเลยได้ส่งโลกิกลับมายังทีวีเอโลกิผู้ได้สมญาว่าเป็นเทพจอมเจ้าเล่ห์ถูกหักหลังและกลายเป็นหมาหัวเน่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นสักพักคิดทบทวนถึงตัวเองสักหน่อยก่อนที่จะรีบมูฟออนตรงไปหาเพื่อนรักของเขาในองค์กรแห่งนี้เพราะเขารู้ดีว่ายังไงซิลวีก็ต้องปลดปล่อยเส้นเวลาและฆ่าชายผู้คงอยู่คนนั้นเป็นแน่ซึ่งณตอนนี้เองดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นแล้ว TVA ปั่นป่วนไปหมดเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ได้แตกออกมาอย่างมากมายและให้ตายเถอะครับ TVA ก็ดันถูกรีเซ็ตไปด้วยหรือว่านี่จะไม่ใช่ TVA ที่โลกิเคยมาเพราะว่า Morbius in Morbius ที่กลายมาเป็นเพื่อนรักของเขาไม่สามารถจดจำอะไรตัวเขาได้เลยและที่สำคัญไปกว่านั้นครับมาสคอต Timekeeper ของ TVA ได้เปลี่ยนไปเป็นรูปปั้นของชายผู้คงอยู่นาธาเนียลริชาร์ดหรือแคง The Conqueror นั่นเองครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการเดินทางของโลกิในพาร์ทที่4โลกิตัวแปลเวอร์ชันที่แตกตัวออกมาจากจักรวาลหลักแล้วต้องมาพบกับเรื่องราวพิศวงอลละเวงอีลุงตุงนางยุ่งเหยิงกันไปหมดซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวของเขาคนนี้จะยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับดูจากการจบแบบนี้เขาคนนี้ยังคงต้องเดินทางกันอีกยาวไกลไว้เจอกันต่อในพาร์ทหน้าในซีซั่นที่2ของซีรีส์โลกิซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยครับว่ามันจะมาเมื่อแต่สำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยและหากว่ารักกันมากกว่านั้นครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ